แล้วเราก็มาถึงจุดหัวใจของงานนี่คือดอกทิวลิปสีชมพูข้างในนี่คือสีส้มสีเหลืองดอกทิวลิปรับวันที่สอบของงานต้องใช้ความเย็นค่อนข้างจะเยอะวันที่สองแล้ววันนี้ข้างในสีเหลืองสวยมากสีส้มมันมีละอองไอ้น้ำเขาช่วยงานชัมเม่งเชียงใหม่ฟลาวเวอร์เฟสติวัลครับมีงานถึงวันที่2มกราคมเริ่มแต่ที่16ธันวาคม256 5ถึงที่2มกราคม256ครับนี่คือหัวใจของงานคือดอกทิวลิปสีชมพูนี่คือสีเหลืองก็ยังสดชื่นอยู่บางดอกก็เริ่มที่จะโปรยรายวันที่2ของงานทิวลิปนี่คือสีส้มครับสีส้มสวยครับได้เห็นละลันตานะฮะดอกทิวลิปใส่สปริงเกอร์ให้น้ำขึ้นเยอะช่อมกับไอน้ำครับสีชมพูทิวลิปนี่ครับหัวใจของงานชัมมี่เชียงใหม่ Flower Festival ครับมีงานมีคือวันที่2มกราคม2566ครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ดอกทิวลิปสีชมพูวันที่2เริ่มจะเอ็นเอียงแล้วครับนี่คือดอกทิวลิปสีชมพูทั้งหมดจะมีสีชมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองสีม่วงสีม่วงรู้สึกจะหิวเฉาไปแล้วพี่ครับเห็นชัดๆดอกทิวลิปสีชมพู